สวัสดีเพื่อนๆสาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกลุ่ม Signal เหมือนเดิมนั่นเองนะครับคือเมื่อวานเนี่ยก็ลงคลิปเกี่ยวกับ Signal ไปเนาะก็มีคนสนใจเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูทีนึงไม่จำเป็นจะต้องมาลงนะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหาปลาเป็นเองไปดูในช่องผมครับมีความรู้สอนให้เยอะแยะไปหมดตามนี้เลยนะครับมีคอนเซปต์เยอะมากมีความรู้ให้เยอะมากในช่องนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าอยากตกปลาเป็นเองก็มาดูคลิปพวกนี้ก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเรียนรู้ไปด้วยฉันอยากหาเงินไปด้วยนะครับอยากได้กำไรไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยก็อาจจะมาลงซิกนอลตรงนี้ก็ได้นี่คือผลลัพธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูผลลัพธ์เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์เมื่อวานใช้เวลาในการเทรดเป็นคู่เงิน AUD JPY นะครับกำไรอยู่ที่15พิปใช้เวลาเทรดทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับนี่คือผลลัพธ์เมื่อวานนะวันที่20มีนาคมนะครับวันนี้วันที่21มีนาคมนะครับจะเห็นว่าเป็น GBP JPY นะครับ buy เนาะกำไรที่14พิปนะผมหรือถ้าแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยคืออยู่ที่ 10% นะครับถามว่าทำไมมันเยอะจังคือผมเนี่ยใช้พอร์ตที่พอร์ตส่วนตัวนะครับก็เลยกล้าเสี่ยงเยอะเนาะส่วนใหญ่เนี่ยผมแนะนำให้เทรด 2% ต่อเทรดนะแต่เทรดเนี่ยผมรู้สึกว่ามั่นใจมากนะครับก็เลยกดไปเลย 10% นะครับจะเห็นว่าใช้เวลาแค่6นาทีในการเข้าเทรดนะผมซึ่งถาม6นาทีจริงไหมมาดูตัวอย่างกันครับนี่คือสัญญาณที่ผมทำการแจกเข้าไปในกลุ่มนะครับเป็น GBP JPY เข้าบายที่10ล็อตไซส์นะผมซึ่งนี่เป็นบัญชีจริงๆของผมเองนะครับจะเห็นว่าราคาวิ่งไปทั้งหมดนี่คือ time frame 1นาทีนะวิ่งไปทั้งหมดกี่แท่งครับ6แท่งนะครับเพราะนั้นหมายความว่าเทรดเนี่ยใช้เวลาแค่2 3 4 5 6แล้วปิดแท่งนี้นะครับใช้เวลา6นาทีกับประมาณ20วินะครับก็ตีไป7นาทีก็ได้ได้กำไรประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็เฟกกันได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเฟกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านี่คือผลลัพธ์จากคนที่อยู่ในกลุ่ม Signal นะครับก็จะเห็นว่าเขาได้กำไรเหมือนกันนั่นเองเนาะวันนี้มีคนเขียนว่าจบสวยๆมากขอบคุณนะโค้ดลง15หรออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่โชว์กำไรให้ดูว่าได้อยู่ที่ 39.46 เหรียญนะครับ 0.01 ล็อตกำไร 1.58 เหรียญทางนี้ออก 0.5 ล็อตเหมือนกันค่ะนะครับ 0.1 ล็อตกำไร 12.11 เหรียญนะครับนี่คือสมาชิกทั้งหมดนะครับคนนี้ก็ส่งรูปให้ดูเลยเป็นการพิสูจน์ว่าของจริงนะครับ 0.20 ล็อตไซส์นะผมได้กำไรอยู่ที่20เหรียญก็คือค่าเข้ากลุ่มเนี่ยอยู่ที่999บาทนะครับแค่เทรดเดียวก็เกือบจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแล้วนะครับนี่เหมือนกันครับได้กำไรอยู่ที่27เหรียญนะครับก็ประมาณ600กว่าบาทเกือบจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนเหมือนกันนะครับคนนี้50เหรียญก็ประมาณ150บาท30บาทนะครับเป็นค่าข้าวแกงเนาะอันนี้300กว่าเหรียญนะครับเข้าวันแรกเบาๆน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มนะครับท่านี้ก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ครับเลนส์ประมาณ20เหรียญ30เหรียญนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ถามเข้ามาในกลุ่มนะครับว่าทำไมถึงบายตรงจุดนี้ซึ่งผมก็มีการตอบให้เนาะแล้วก็พี่ท่านี้ครับบอกว่าขอบคุณครับโค้ดวันแรกออกมาก็ได้เกินค่ารายเดือนเลยนะน่าจะกดประมาณ 0.3.4 ล็อตประมาณนี้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมกดที่10ล็อตไซส์ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเทรดนี้มั่นใจมากโปรตีนจะอยู่แค่ประมาณ5ล็อตเท่านั้นนะครับ TP จะเห็นว่ามันถึงเลยนะผมตั้ง TP แค่นี้นะครับแล้วก็ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 34,000 กว่าบาทนะผมในวันเดียวนะย้ำว่าแค่ในวันนี้วันเดียวนะครับบางคนจะถามว่าเฮ้ยแล้วมันกำไรทุกวันเลยเหรอคือไม่ใช่ครับไม่มีใครเก่งขนาดนั้นอย่างวันที่17เนี่ยมันกำไรนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีเสีย1เทรดนะผมก็บางวันมีได้มีชนะคือเรื่องปกตินะครับถ้าผมชนะทุกวันเก่งตายพอดีอย่างเทรดเนี้ยครับก็ไม่ถึง TP เห็นมั้ยโดน stop loss หน้าไม้ไปนะครับคือมันจะไม่ถึง TP ทุกครั้งหรอกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเทรดที่มันชนะนะครับมันก็ TP เลยนั่นเองนะครับอย่างเทรดนี้ AUD JPY เซลลงมาที่ time frame 15นาทีนะครับผมราคา87769นะครับมันคือการเซลตรงนี้ลงมานะผมประมาณแถวๆตรงเนี้ยนะครับผมปิดไม่ทันนะครับไม่ได้ตั้ง TP เนาะเทรดนี้ก็เลยอดได้กำไรไปเนี่ยครับไม่มี TP ไม่มีเซลนะครับน่าเสียดายเนี่ยครับจุดนี้แท่งนี้นะครับคือแท่งนี้แท่งที่มันขึ้นลงก็คือแท่งนี้นะครับแท่งดำลงมาตรงนี้ปุ๊บแท่งขึ้นตรงนี้แล้วก็แท่งนี้คือแท่งที่เราเข้าเซลนั่นเองนะครับกราฟลงมาแท่งเดียวเลยถึง TP เลยแต่ว่าน่าเสียดายครับผมไม่ถึง TP นะเพราะไม่ตั้งครับซึ่งในกลุ่มก็ได้กำไรเหมือนกันครับผมก็เลยเขียนว่ารอบหน้าถ้าราคาไปไกลขนาดนี้แต่ผมไม่ได้ปิดสามารถปิดเองได้เลยนะครับรอบนี้พลาดเองไม่ได้เฝ้าจอซึ่งบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าในการเทรดมันไม่ได้สวยตลอดนะมีชนะมีแพ้เป็นปกตินะครับก็ถ้าสนใจอยากเข้ากลุ่มก็สามารถฟังต่อได้เลยครับผมณตอนนี้นะครับผมได้ทำการเปิดกลุ่ม Signal Forex ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องมานะครับว่าโค้ดทำไมที่อื่นเขามีกลุ่ม Signal ทำไมโค้ดไม่มีบ้างเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดกลุ่ม Signal ตรงนี้ขึ้นมานะผมซึ่งกลุ่ม Signal ตรงเนี้ยเรามาดูหน้าตากันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างกลุ่ม Signal Forex ที่ผมเนี่ยได้ทำการสร้างขึ้นมานะผมก็มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นว่ามันมีการโชว์บ่งบอกว่าโอเคเราเข้าบายตรงอย่างออเดอร์เนี่ยครับสมมติผมเข้าบายที่ทองคำใช่ไหมมันก็จะมีส่งรูปมาให้ดูครับว่าโอเคผมเข้าบายทองคำที่จุดนี้นะครับอยู่ที่ 1823.52 อันนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะ
หมายความว่าผมกดเข้าเทรดปุ๊บตัว Signal เนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในห้องนี้นั่นแหละนะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Telegram เนาะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จัก Telegram แต่ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ง่ายพอๆกับ LINE นั่นแหละใครใช้ LINE เป็นก็ใช้ Telegram เป็นนั่นเองนะครับที่บางคนถามว่าแล้วพี่ไม่เคยใช้ Telegram เนี่ยโค้ดพี่จะใช้เป็นมั้ยพี่จะเข้ากลุ่มเหมือนมั้ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมมีสอนการติดตั้งให้สอนวิธีการเข้ากลุ่มให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยเอาแบบว่ามือใหม่ก็น่าจะทำได้นั่นเองนะครับอันนี้อย่าง Signal ล่าสุดที่ผมทำการแจกไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาประมาณเกือบบ่าย2บ่าย3นะครับจะเห็นว่าเป็นการบายทองคำนะผมซึ่งจำภาพนี้ไว้นะครับมันคือภาพเดียวกับเจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะผมราคาอยู่ที่ 1823.52 ซึ่งก็คือตรงนี้แหละประมาณแถวๆตรงนี้เลยนั่นเองนะครับกราฟชุดเดียวกันเลยโดยสัญญาณที่ผมแจกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งนะครับอย่างเทรดนี้เนาะผมก็ทำการเข้าบายไปถูกไหมครับแล้วก็ทำการปิดเทรดเมื่อราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด13ปิ๊บมันก็จะมีการโชว์รายงานว่าโอเคเทรดที่ผมได้กำไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับได้กำไรทั้งหมดกี่ปิ๊บแล้วก็ถือเทรดเนี่ยกี่นาทีจะเห็นว่าเทรดเนี้ยถือแค่10นาทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าเป็นเทรดที่ไวมากนะเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมี Daily Report ทุกวันนะผมก็คือการรายงานประจำวันว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าเทรดแล้วบ้างส่วนใหญ่ที่ซ่อมที่ผมให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เทรดต่อวันนะครับอย่างเมื่อวานวันที่23เนาะก็มีการเซลล์ทองคำลงมานะครับเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นการบอกสัญญาณครับว่าเซลล์จุดนี้นะครับกดเซลล์ลงมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผมปิดนะครับได้กำไรอยู่ที่8% ของพอร์ตหรือว่า14ปิ๊บเทรดนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นการสกอปปิ้งจะเห็นว่าใช้เวลาแค่7นาทีเองนะผมในการเล่นเทรดแบบนี้คือสัญญาณที่ผมให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งหมดเลยนะครับเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเราปิดเทรดเลยไวๆไม่ถือเทรดยาวๆนะครับอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ถือเทรดยาวจริงๆอย่างเนี้ยนะผมก็มีถือเทรดยาวเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือประมาณมีแค่เนี้ยเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมงจะไม่ถือข้ามวันนะครับไม่ถือข้ามวันแน่นอนเนาะประมาณนี้มีการสรุปออเดอร์ให้ดูนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เลยมีก่อนเข้าเทรดมีหลังเทรดออกไปแล้วว่าเป็นยังไงทีนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยขี้เกียจฟังละฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วนะผมก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวฟังให้จบเนาะนี้ผมพูดสำหรับคนที่แบบว่าสนใจอยากสมัครเลยขี้เกียจฟังต่อแล้วนะผมก็ได้เลยนะฮะคือถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่ม Signal ตรงนี้นะครับให้เราทำการติดต่อผมมาได้เลยนะผมที่ LINE ID @mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี @ sign ด้วยสัญลักษณ์@ตรงนี้เนาะพิมพ์@ก่อนแล้วตามว่า mjopo ตรงนี้ถ้าพิมพ์หาแล้วไม่เจอสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองทีนี้เมื่อเราหาชื่อเจอแล้วนะผมก็ให้ทำการทักมาได้เลยและทักมาว่าสนใจ999นะอันนี้คือราคานะครับพิมพ์มาว่าสนใจ999เนาะเดี๋ยวผมจะทำการตอบให้ถ้าสมมติเราไม่พิมพ์มาว่าสนใจอะไรเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องเลยครับว่าคนทักมาเพราะอะไรสนใจอะไรนั่นเองนะครับก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้จะรู้ว่าโอเคสนใจสัญญาณเข้ากลุ่มนั่นเองจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของเจ้าตัวกลุ่มสัญญาณตรงนี้นะครับก็ราคาที่ผมเสนอให้เนี่ยอยู่แค่999บาทต่อเดือนนะผมซึ่งถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มสัญญาณที่อื่นเนี่ยเป็นลมแน่นอนแบบ 4-5,000 แน่นอนแต่ว่าของผมเอาถูกๆพอ999บาทต่อเดือนนะครับวันละก็ตกวันละประมาณ30กว่าบาทก็เหมือนกับว่าเราไปกินข้าวแกงวันละ1มื้อนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็ตกเดือนละประมาณ900กว่าบาทประมาณเกือบพันนึงแหละตีไปพันนึงนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าผมว่าแฟร์ๆนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะผมประมาณนี้และสัญญาณในกลุ่มผมเนี่ยจะแจกแค่ประมาณ 1-2 เทรดต่อวันเท่านั้นเองนะผมบางวันที่มันไม่มีเทรดเนี่ยก็จะไม่ได้แจกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรดที่ผมเข้าแต่ละเทรดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเทรดที่แบบว่าโอเคในเมื่อคุณจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อยากให้มันได้เทรดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเทรดที่ไม่ดีเทรดที่อันตรายเสี่ยงสูงผมจะไม่แจกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กำไรกลับไปนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราหวังเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยต้องการแบบ10เทรดต่อวันอาจจะต้องไปหากลุ่มสัญญาณอื่นเอาผมเนี่ยให้แค่ 1-2 เทรดต่อวันเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของไม่ทองคำก็ GJ นะครับมีแค่2คู่เนาะ GBP GPY กับทองคำมีแค่นั้นนะครับเทรดส่วนใหญ่เป็นสกอปปิ้งนะผมก็คือทุกเทรดรู้อยู่แล้วถ้าใครตามผมมาตั้งนานจะรู้ว่าผมเล่นเป็นสายเทรดสั้นเนาะเพราะนั้นทุกเทรดจะเปิดแค่ประมาณแบบชั่วโมงนึงนะครับไม่มีแบบ 4-5 ชั่วโมงไม่มีข้ามวันแน่นอนจะเป็นเทรดแบบสกอปปิ้งบางเทรดก็แบบ10นาทีปิดเลยก็มีเพราะมันถึง TP นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะมีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนะครับมีแซลบวก TP ชัดเจนก็มันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเข้าเทรดจุดไหนเข้าเลยไหมตั้งออเดอร์สต็อปไหมหรือว่าเข้าเลย SL ตรงไหน TP ยังไงมีบอกชัดเจนในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีรูปภาพบอกอย่างนี้ด้วยนะผมว่าโอเคพอที่ผมออกเทรดแล้วนะได้กำไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือมีกลุ่มพูดคุยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่ม Signal ตรงนี้เราอาจจะแบบไว้ดิสคัสกันไว้คุยกันว่าโอเควันนี้ได้กำไรเท่าไหร่บ้างนะผมคิดว่า Signal ตรงนี้เราควรเข้าไหมควรทำยังไงกับอะไรประมาณนี้ก็จะมีกลุ่มแยกเฉพาะให้ตรงนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่จะได้ในราคา999บาทต่อเดือนเนาะถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับรบกวนติดต่อมาได้ที่ LINE ID นะครับเป็น ID นะไม่ใช่เบอร์โทรนะครับ ID นะ @mjopo นะครับมีสัญลักษณ์ @ ตรงนี้ด้วยคือเราต้องพิมพ์@ ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า mjopo ตามนี้เลยนั่นเอง
ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับก็ลองสแกน QR Code ดูน่าจะเจอแน่นอนเนาะแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ999นะครับถ้าไม่ได้พิมพ์มาแบบนี้ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรเนาะอาจจะแบบสนใจคอร์สเรียนหรือเปล่าหรือสนใจอะไรกันแน่ทั้งนั้นก็พิมพ์มาให้ชัดเจนนะโอเคสนใจกลุ่มซิกนะนะอารมณ์มันก็จะบานแบบว่าไม่ต้องวิเคราะห์กราฟกดเข้าเทรดตามได้เลยเนาะแล้วก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ทำกำไรไปด้วยก็ได้ก็แบบว่าเรียนในช่องผมหรือลงคอร์สไปแล้วก็ไปเรียนคอร์สไปด้วยแล้วก็มาตามซิกด้วยก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะผมแล้วก็มีโอกาสที่ทำกำไรได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับย้ำนะว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะประมาณนี้ถ้าสนใจเข้าก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับราคา999บาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดนานไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนนึงไม่ก็2เดือนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าโอเคสัญญาณเนี่ยมันดีขึ้นไหมมีสัญญาณเยอะกว่านี้ไหมผมว่าประมาณ 1-2 ซิกต่อวันเนี่ยตกวันละ30บาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนั่นเองเนาะตามนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ